ดีเจป๊อปพอนครับไม่ใช่ตั๊กแตนดีเจป๊อปพอนลุคนี้คาแรคเตอร์นี้มาจัดไลฟ์นี่มันเริ่มต้นยังไงจริงๆมันมาจากความนึกสนุกคือเราอยากสนุกเราเป็นคนชอบเล่นมุกกับทีมงานกับน้องๆอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วคันนี้ด้วยความที่เราเคยมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากเป็นดีเจอายุในมันยุคโซเชียลทำเลยแล้วก็จัดเลยมันไม่ต้องคิดมากแค่รู้อยากทำแล้วก็ทำเลยใช่ค่ะก็คือเราแค่สนองนี้ตัวเองว่าเราอยากทำลองดูนะจะสนุกไหมอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีไหมที่เราได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำหมายถึงว่าเราคุมเองวางเองตัดสินใจเองเลือกเองน่าจะรอบเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้คือตอนนี้เราพยายามทำอะไรที่มันเราทำแล้วมันแฮปปี้เราทำแล้วมันมีความสุขเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อใจเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรความสนุกความมันและความบันเทิงแล้วคนที่เราส่งมอบไปให้เขาเขาก็มีความสุขเพราะว่าวิวหลักหมื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคุณทุกครั้งที่คุณไลฟ์ใช่ที่เราก็เห็นโอเคยอดวิวมันสูงคนก็มาคอมเมนต์เยอะแต่สิ่งที่ได้มามากๆคือความสุขของเราความสุขของเรานั่นคือสิ่งที่มากที่สุดที่เราได้กลับมาเพราะว่าเราพอเราแฮปปี้ปิ๊บทุกอย่างมันดีหมดเลยกระแสมันประมาณไหนเวลาเราไปเที่ยวไปเจอกับคนหรือว่าไปออกงานมันมีกระแสมีในแนวไหนบ้างมันก็มีทั้งแนวบวกและแนวลบคือโอเคแหละอดีตก่อนหน้านี้มาเราก็มีแฟนเก่ามาตอนนี้เราก็มีแฟนใหม่เพิ่มซึ่งแฟนใหม่ของเรานี่ก็เยอะด้วยซึ่งแบบคนที่ชอบให้เราเป็นตัวเองให้เรามีมุมสนุกสนานอะไรแบบเนี้ยก็เยอะแล้วก็อันนี้ก็ทำให้เรามีแบบเขาเรียกมีพลังขึ้นมาแต่ว่ากระแสลบก็มีก็คือแฟนเก่าเรานั่นแหละเช่นเขาบอกว่าทำไมไม่ทำตัวเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อนไม่แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อนทำไมต้องเต้นขนาดนี้ทำไมต้องแบบนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอใช่ไหมอะไรก็มีแบบทั้งด่าทั้งติทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบบอกเฉยๆก็มีแต่มองว่าเราเป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยินดีที่จะรับในทุกๆของความคิดเห็นใช่ไหมคะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยต่อให้เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเราก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ปิดเป็นส่วนตัวเนี่ยเราเปิดเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาจะคอมเมนต์มาเราก็ต้องยอมรับในความคิดของคนอื่นด้วยใช่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสเป็นในหลายๆสิ่งภายนอกที่เป็นเปลือกที่มันมีความหลากหลายและมีสีสันมากมายแต่พี่ว่าภายในตั๊กแตนก็ยังเป็นคนเดิมนะพี่ว่าจริงๆคุณมีหลายมิติมาตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะคุ้นกับมิติที่เขาเคยชินมาตลอดใช่คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่ยุคโซเชียลที่จะแบบว่าเปิดให้เห็นตัวตนจริงๆมากมายบางคนอาจจะเห็นแค่มิวสิกวิดีโอตอนหันข้างร้องเพลงคนที่ไม่ใช่แฟนอะไรใช่ไหมก็ใจติดชินตาเห็นภาพนั้นแต่จริงๆน้องมองว่าคนทุกคนมันจะมีมุมหลากหลายมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามุมนั้นๆมาใช้กับใครตอนไหนเวลาไหนหลายๆช็อตที่จัดดีเจออกไปมันกึ่งการแสดงกึ่งตัวตนที่แท้จริงกึ่งสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคนที่เรารักให้เขาได้รับเพราะว่าเราอ่ะได้รับพลังความสุขจากตัวเราเองแล้วเราก็ส่งฟึบเหมือนส่งพลังกันอ่ะอุ๊บรับไปนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันมีความสุขให้คุณฉันมีรอยยิ้มให้คุณนะอย่างเงี้ยค่ะนี่เราจะมาแจมกับดีเจพบพรนิดนึงเป็นดีเจวุฒิธรจากวุฒิธรมาดูกันว่าคนที่ไลฟ์เนี่ยเขาจะจำหน้าเราได้หรือไม่มาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้ามาสู่ช่วงของดีเจพบพรวันนี้นี่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนางกลมหน้ากลมตาใส่หมวกไฟใหญ่สวัสดีครับผมดีเจวุฒิธรวันนี้มาในลักษณะปิดหน้าปิดตาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาทายกันนะฮะดีเจวุฒิธรต้องออกสเต็ปให้ดูแล้วล่ะค่ะจะได้ทายกันถูกดูจากท่าเด้งท่าเด้าของเขาแล้วนั้นก็อยากพากขออนุญาตอ่านนิดนึงว่าดีเจคนนี้ใครทายมาเป็นใครบ้างเป็นรายการเทสติ้งเดี๋ยวนะคุณคะว่ามีคนทายมาค่ะเพชรสหรัฐป้าบ้านเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเรามาเฉลยตัวตนกันดีกว่าดิฮะว่าคนคนนี้เป็นใครหนึ่งสองสามเย้สวัสดีค่ะพี่วุฒิค่ะสวัสดีครับดีเจพบพรสวัสดีค่ะดีเจวุฒิธรเรามาอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้
อากาศที่ดีตอนนี้ประมาณ45องศาได้พี่วุฒิว่างเหรอครับว่างมากตอนนี้เดี๋ยวนะไม่มีงานการเดี๋ยวพี่คะเขาถามพี่แล้วก็ด่าพี่อ่ะเนี่ยเขาถามเขาเป็นห่วงเป็นใยใครช่วยเอายามาให้กับดีเจพระพรทีนึงปอดบวมมากวันนี้เป็นมานานเรียกเลยพอดีมันมีผลข้างเคียงจากการนั่งกองฟางพอดีมันคันเกาแล้วก็เลยขึ้นตุ่มค่ะมีนักร้องบางคนอยากจะหนีออกมาจากกรุงเทพอยากจะมาเปิดฟาร์มเปิดไร่สวนนาสโลลาคนคนนั้นชื่อตั๊กตาลชลดาแต่ไม่รู้อยู่ไหนล่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ตอนนี้ดีเจพบพร